กับเอาพึ่งแดดไว้นะครับผมพึ่งไว้เรื่อยๆนะครับข้าวกะทิท้ายมันแห้งดีนะครับแล้วก็จ้างเอาไปขั่วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทําอาหารง่ายๆสไตล์แม่สอนมานะครับเพราะมื้อนี้ก็สิพามาเฮ็ดพริกผงนะครับหรือพริกป่นไว้กินนะครับไว้คนแจ่วหรือว่าไว้ใส่เป็นเครื่องเคียงต่างๆนะครับผมมาเบิ่งขั้นตอนเลยนะครับพอดีว่าผมไปได้อันพริกมาแต่ตลาดผมซื้อมาผมก็ต้องเอามาล้างให้ความสะอาดก่อนนะครับการล้างพริกนี่เขาต้องเปิดน้ำแช่ล้างออกนะครับผมเปิดน้ำล้างออกก็ต้องเอาไปตากแดดอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเขาบรูนะครับว่าพริกมันจะเป็นนี่ฝุ่นละอองนี่อย่างมากแน่นะครับผมพยายามล้างออกสักน้ำนึงเลยนะครับผมล้างแล้วผมก็จะเอาไปตากแดดสักแดดนึงนะครับคันผู้ใดมีเตาอบร่มแห้งก็ไปอบนะครับให้มันแห้งนะครับแต่สำหรับผมจะเอาตากแดดนะครับผมล้างแล้วพึ่งล้างให้ขี้ฝุ่นมันออกนะครับเพราะว่าเวลาเฮาเอาไปตําไปคั่วนี่มันเฮาบ่รู้หรอกว่าอันเฮาซื้อมาจากเขาว่าเขาเฮ็ดกลับมาวิธีใดมาให้เฮานะครับเฮาต้องล้างให้มันสะอาดก่อนนะครับล้างจากน้ํานึงนะครับผมใส่ถุงมือน้ําเด้อแม่งแสบนะครับพอเฮาล้างแล้วเฮาก็เอาขึ้นมาคักเสด็จน้ํานะครับเพราะว่าอันขี้ฝุ่นปิดปล่อยมันสิได้ออกเลยนะครับโอเคนะครับอันพอเข้าล้างแล้วเข้ากับพักมันเสด็จน้ำก่อนนะครับผมพักเสด็จน้ำปุ๊บแล้วเขาจะเอาไปตากแดดอีกรอบนึงนะครับหลังจากเข้าอันล้างเสร็จแล้วนะครับเข้ากับเอามาหยายใส่กระทงนะครับหยายแล้วก็ไปตากแดดนะครับผมเข้ากับเอาไปหยายแล้วก็ไปตากแดดนะครับเข้าก่อนไปตากแดดไว้ประมาณสักแดดหนึ่งจนว่าแห้งเลยนะครับผมเอาพึ่งแดดไว้นะครับผมพึ่งไว้เรื่อยๆนะครับเข้ากับสิท้ายมันแห้งดีนะครับแล้วเขาจ้างเอาไปขั่วนะครับอันนี้เขาตากแห้งแล้วนะครับผมเข้าก็เตรียมเอาไปขั่วนะครับขั่วออกมาแล้วนะครับอันสะอาดทั่วนะครับตากแห้งได้แดดหนึ่งครับผมก็เตรียมข้าวกับขั่วมันสุกเลยนะครับบ่แม่นถึงกับใหม่เด้อพยายามขั่วให้ไข่มันใหม่เด้อครับผมขั่วข้าวต้องขั่วแบบว่าใจเย็นๆนะครับอย่าเปิดไฟแห้งนะครับผมจะเป็นง่ายๆเลยขั่วใจเย็นๆนะครับข้าวขั่วเรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมเอาไปตำได้นะครับผมจะเป็นหนังสือนะครับเข้ากระเทียมต่ำนะครับผมเอาไปต่ำนะครับเมื่อกี้ย่างห่อนนะครับถ้าต่ำห่อนนะครับผมกำลังดีนะครับไม่ติดต่ำง่ายนะครับนะครับผมนี่นะครับใส่ครกต่ำให้มันแหลกได้นะครับตามละเอียดได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับผมแ
นะครับพริกผงผมนะครับผมพริกป่นนะครับเก็บไว้ใส่ลาบใส่ก้อยใส่ต้มต้มแซ่บต้มยำอย่างใดเหมือนนะครับเฮาครัวเองแล้วก็ปลอดภัยนํานะครับผมนี่นะครับพริกการเก็บรักษาผมก็สิเก็บใส่กระปุกไว้นะครับไว้กินได้หลายเดือนอยู่นะครับผมขนาดซ้ํานี้นะหากมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจนําเด้อครับผมสวัสดีครับ